น้ำแร่วันนี้งวดนี้ซื้อมาตั้งหลายใบนะเนี่ยเอาใส่ถุงซิปล็อกอย่างดีวันนี้นะคะเราจะมาดูไพ่ทาโร่กันวันนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่กันในหัวข้อที่ว่าฉันจะถูกหวยในงวดที่16วันที่16กรกฎาคม2565ไหมมีให้เลือกทั้งหมด6หมายเลขนะคะหวยวันที่16กรกฎาคม2565จะถูกหวยไหมถูกกินมีด้วยกันทั้งหมด6หมายเลขนะคะเอ๋จะให้เวลาท่านเลือกแป๊บหนึ่งนะคะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอบูชาครูบาอาจารย์แห่งโหราศาสตร์และยิปซีข้าพเจ้าขอให้คำทำนายไทยทักออกมาแม่นยำและเด่นชัดในทุกด้านเรามาเริ่มที่ทีหมายเลข1นะคะทีหมายเลข1เราจะดูแค่เรื่องเดียวว่าจะถูกหวยไหมใช้ทั้งหมด6ใบค่ะเอว่าไม่น่าจะถูกได้เงินจากการทำงานเนี่ยได้เงินจากการทำงานได้เงินจากการเนี่ยเก็บเงินมีเรื่องจะต้องเสียเงินไปกับค่ายามีดวงจะต้องเสียเงินไปกับค่ายาช่วงนี้คุณดวงไม่ค่อยดีนะดวงไม่ค่อยดีเป็นช่วงที่ควรทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรช่วงนี้ดวงคุณไม่ดีเป็นช่วงที่กรรมเก่าตามสนองควรทำบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะมาดูทีมที่2นะคะทีมหมายเลข2นะคะใช้6ใบค่ะมีลุ้นเว้ยมีลุ้นพอมีลุ้นนะทีมเนี้ยพอมีลุ้นอินฟินิตี้นะเลข8บนสำหรับทีมหมายเลข2เนี่ยให้ซื้ออ่ะเลข8บนถูกน้อยให้ซื้อ8บนถูกน้อยให้ทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรด้วย
คุณเป็นคนหาเงินเก่งอยู่แล้วจะมีคนน่ะเอาจะมีคนน่ะเอาหวยมาขายให้คุณเหมือนคุณน่ะเป็นคนที่แบบมีเซนส์น่ะคุณเป็นคนมีเซนส์น่ะว่าเออเนี่ยเหมือนคุณเป็นคนมีเซนส์น่ะว่าเลขเนี้ยมันจะมาถูกไม่เยอะถูกน้อยมากอ่ะถูกไม่เยอะเผลอๆเล่น 2,000 ถูก 2,000 เล่น 4,000 ถูก 4,000 เล่นไป 5,000 ถูก 6,000 อะไรประมาณเนี้ยก็น่าจะถูกนะแต่ว่ามันถูกน้อยมากถูกอ่ะถูกอ่ะมันมีสิทธิ์ถูกแต่มันถูกน้อยมากมันก็มีไพ่ไม่ดีขึ้นมาด้วยอ่ะถูกน้อยมากหรือไม่ก็ซื้อแล้วเฉียดทีนี้เรามาดูทีมหมายเลข3นะคะทีมหมายเลข3คือคลิปแบบเนี้ยเราอ่ะชอบทำถ้าเป็นคลิปแบบเนี้ยตัวเอ๋อ่ะชอบทำเพราะเราดูด้วยคือคลิปแบบเนี้ยเราชอบทำเพราะเราดูด้วยคือเราดูของเราด้วยเราก็จะสนุกของเราไปด้วยเราก็จะสนุกของเราตามไปด้วยใช้ทั้งหมด6ใบค่ะไม่ถูกดูแล้วนะไม่น่าถูกรีบทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรด่วนเลยนะช่วงเนี้ยเหมือนดวงคุณตกอ่ะเออเนี่ยถูกช่วงเนี้ยคุณอ่ะถูกกลั่นแกล้งทางการค้าถูกกีดขวางถูกกลั่นแกล้งยังดีนะที่ว่ามีคนให้กำลังใจมีคนรักให้กำลังใจอันเนี้ยคุณต้องรอคุณต้องรอถึงจะมีดวงถูกช่วงเนี้ยให้ทำงานสะสมเงินอันเนี้ยก็คือว่าคนพายเรือหนีสงครามไงคือช่วงเนี้ยคุณควรหยุดเล่นคุณควรหยุดเล่นนะช่วงเนี้ยคุณควรหยุดเล่นคุณอาจจะมีดวงไปถูกหวยเอาช่วงประมาณอันนี้เป็นไพ่ราศีธนูนะคุณมีดวงจะไปถูกหวยช่วงประมาณเดือนธันวาประมาณเดือนธันวานะคะทีนี้เรามาดูทีมหมายเลข4นะคะเอไม่บอกนะว่าเอเลือกทีมไหนใช้ทั้งหมด6ใบค่ะมีด้วยกันทั้งหมด6ทีมแต่เอจะไม่บอกหรอกว่าเอเลือกทีมไหนแต่คลิปแบบนี้คือเราชอบทำชอบทำท้อทหารสระอำไม่ใช่ชอบทำการเล่นการพนันมันเป็นสิ่งไม่ดีเมื่อก่อนนะเอ๋เคยติดเบียร์นะติดการกินเบียร์แต่เอ๋เลิกมาประมาณ20ปีแล้วอ่ะ20ปีนี่ไม่แตะเลยอันนี้ชาหมักคนญี่ปุ่นน่ะฮิตกินชาเขียวคนไทยก็ทำตามคนญี่ปุ่นนิยมทานชาหมักคนไทยก็ทำขายตามวัฒนธรรมมันแลกเปลี่ยนหวยเริ่มต้นมาจากประเทศไหนไม่รู้รู้แต่ว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีการพนันมีการเล่นไฮโลมีพนันสกาเรามาดูกันค่ะว่างวดนี้มีสิทธิ์ถูกไหมใช้ทั้งหมด6ใบน่าจะถูกยากหน่อยเว้ย
ให้เล่นเลข8 8ให้เล่นเลข0สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้ถูกจะมีคนเอาหวยมาขายควรทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรมีดวงถูกนะมีดวงถูกนะแต่ถูกน้อยถูกน้อยจะถูกแค่อาจจะถูกแค่2,000อะไรประมาณเนี้ยถูกน้อยมากทีนี้เรามาดูทีมหมายเลข5นะคะที่งวดนี้สงสัยมันจะ80มาหรือเปล่าวะ0880เรามาดูทีมที่5นะคะเอ็มบอกให้ไปทำบุญกวดน้ำอ่ะให้ซื้อหูไว้กับผู้ชายมันเลี้ยงหมาดำด้วยแหละแล้วมีสิทธิ์นี่คือ10 เหรียญมีสิทธิ์ถูกนี่คือ8 เหรียญคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการเล่นหวยและการทำงานควรทำบุญกวดน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระแม่คงคาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถ้าถูกหวยแล้วคุณควรจะไปทำบุญที่วัดนะให้เล่นเลข6เลข6ให้เล่นเลข6เป็นหลัก6จะมานะคะ6จะมามีเกณฑ์ถูกได้เงินเยอะให้เล่นเลข6เป็นหลักจะได้เงินจากงานที่ทำและมีเกณฑ์ได้เงินจากหวยด้วยทีนี้เรามาดูทีมสุดท้ายนะคะทีมสุดท้ายทีมหมายเลข6น่าจะถูกยากมีดวงถูกค่ะมีดวงถูกจะต้องไปซื้อหวยต่างจังหวัดซื้อหวยทางไกลถึงจะถูกกองที่6มีดวงถูกหวยค่ะจะต้องไปซื้อหวยแถวๆเนี่ยจะต้องไปซื้อหวยแถวๆหน้าโรงพยาบาลแล้วก็จะได้เงินแล้วก็เงินเยอะด้วยจะต้องไปซื้อหวยแถวหน้าโรงพยาบาลอะถึงจะใบเนี้ยหมายถึงโชคลาภไม่คาดฝันหวยก้อนโตได้เงินเยอะได้หวยก้อนใหญ่ได้รางวัลเยอะไพ่ใบนี้แปลว่าจะได้ตังค์ไพ่ใบนี้แปลว่าจะถูกหวยอ
ให้คุณรอจังหวะดีๆอ่ะมีเกณฑ์อันนี้จะต้องไปซื้อหวยที่ไกลๆอ่ะอันนี้คือมีคนเอามาขายหน้าบ้านนะให้คุณเลขให้คุณเล่นหวยเลข4เลข4เป็นหลักให้เล่นหวยเลข4เป็นหลัก4นะคะให้เล่นเลข4เป็นหลักมีเกณฑ์ถูกค่ะถูกเยอะด้วยนะเขาไพ่มันบอกว่าให้เล่นเลข4เป็นหลักนะสำหรับท่านที่เลือกทีมหมายเลข6เนี่ยให้เล่นเลข4เป็นหลักค่ะจะมีเกณฑ์ถูกก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ